สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้ตามหัวคลิปเลยนะครับเพื่อนๆเบนซ์มีกล้วยเหลือเยอะมากครับที่บ้านนี้แบ่งมา2หวีนะครับมาทำกล้วยฉาบกันนะครับวันนี้ฉาบแบบง่ายๆนะครับแม่บ้านหรือคนที่อยู่บ้านนะครับกิจกรรมว่างๆนะครับสามารถทำได้นะเดี๋ยวเครื่องปรุงเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้มีเกลือนะครับ1/4ถ้วยตวงนะครับแล้วก็มะกรูดนะครับมะกรูดหรือมะนาวก็ได้นะครับเพื่อนๆ เพราะว่าเราจะเอาน้ำมันนะพอน้ำตัวนี้เขาจะช่วยให้ตัวกล้วยที่เราปอกเปลือกแล้วเนี่ยไม่ดำนะครับน้ำตาล1ถ้วยตวงนะครับเกลือนะ1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสจะมาปอกเปลือกกล้วยให้ดูนะครับว่าการผสมน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับที่จะไม่ให้กล้วยเขาดำนะครับเพราะเวลาเราฝานออกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทอดเลยเนี่ยเขาจะดำนะครับโอเคเดี๋ยวอีกอย่างนึงก็คือถุงมือนะครับนี่ต้องมีถุงมือนะครับเพราะว่ายางกล้วยเขาเนี่ยมันออกเยอะนะเดี๋ยวพอวันนั้นมันติดมือเราก็คือเหนียวนะครับอ่ะมันจะทำงานยากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยจากสวนที่บ้านของเบสเองนะครับก็เดี๋ยวเราปอกตัดหัวเขาก่อนแล้วกันนะมันจะได้ง่ายครับเป็นกล้วยจากที่สวนหลังบ้านครับมันออกเยอะครับเพื่อนๆช่วงนี้แล้วก็เบสก็มีโอกาสได้อยู่บ้านช่วงตอนกลางวันนะครับก็เลยได้ทำเนาะเพราะปกติเบสไม่ได้อยู่บ้านช่วงตอนกลางวันนะครับก็ช่วงนี้โรคระบาดนะครับก็เลยได้อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราปอกนี้นะครับก็ปอกเอาตามสะดวกแบบเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปในน้ำนะผสมน้ำเขาก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นลืมนะครับมะกรูดนะใส่หมดเลยครับมะกรูดนี่ก็เก็บมาจากหลังบ้านนะครับที่บ้านไม่เด็กมะนาวก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบมีนะแต่วันนี้เบนมีมะกรูดนะครับโอเคเรามาปอกกล้วยกันต่อเลยครับก็หาซีนะครับก็ได้แล้วแต่นะปอกแล้วก็ลงน้ำได้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไปขอปอกก่อนนะครับเพื่อนๆปอกทั้งหมดเลยเนี่ย2หวีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะโอเคนะครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับหลังจากแช่กล้วยนะครับที่เราปอกไว้10นาทีนะครับเราก็มาเริ่มฝานกันเลยนะเพื่อนๆใช้มีด2คมนะครับค่อยๆฝานนะตอนนี้ระหว่างนี้นะครับเบสก็ตั้งน้ำมันรอแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเครื่องสไลด์ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เบสว่าถ้าใช้เครื่องตัวสไลด์เนี่ยมันจะง่ายมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องมาทำทีละแผ่นแบบนี้นะอันนี้สำหรับสูตรแบบบ้านๆนะครับพยายามวางห่างๆกันนะครับอย่าให้เขาติดกันนะเพราะเวลาเราลงทอดเนี่ยเราจะลงยากนะครับโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้ขอฝานตรงนี้ก่อนอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราฝานกล้วยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราใช้มีด2คมนะครับค่อยๆทํานะเขาอาจจะมีแบบติดๆบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับสไลด์เบาๆนะครับค่อยๆทําค่อยๆทํานะมันก็จะลื่นไปเองนะครับบางทีมันมีช่วงจังหวะที่แข็งมันก็อาจจะหลุดอาจจะขาดได้นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะครับไฟแรงเลยนะครับเพื่อน
ถ้าไฟเดือดมากๆนี่เราเบฟมี5เบอร์เบฟปรับไปเป็นเบอร์3ก็พอแล้วก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆเอาลงทอดนะครับเพื่อนๆเอาลงทีละแผ่นนี้ก็จะดีนะครับเขาจะได้ไม่ติดกันเนาะมี5เบอร์เอาไฟเบอร์3เบอร์4ก็พอนะครับแรงเกินเดี๋ยวมันไอ้นั่นแต่ว่าถ้าเราวอร์มกระทะไว้เนี่ยใช้เบอร์แรงได้นะครับสังเกตดูสีเขานะครับถ้าเขาสีออกเหลืองๆทองๆเนี่ยให้เอาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนสีบนข้างบนอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะสีเขาจะเข้มขึ้นนะครับนี่แค่นี้ก็รู้แล้วมันกรอบครับเพื่อนสีเหลืองทองประมาณนี้นะครับให้เราเอาขึ้นเลยนะเพื่อนๆนี่ให้เหลืองๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาไอ้นี่ข้างบนอีกนะตักขึ้นได้เลยครับเอาเซตใหม่ลงมาก้วยสีสวยเลยครับไม่ดำนะครับใช้มะกรูดกับเกลือนะแช่กล้วยเขาไว้นะครับสีเขาจะออกมาสวยเลยครับเพื่อนๆสวยเลยครับกรอบอร่อยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวไปขอทอดตรงนี้ก่อนเนาะทอดจนเสร็จเลยนะครับมาเจอกันครับเมื่อกี้ไปลืมบอกไปนิดหน่อยนะครับก็ถ้ากล้วยของเราเนี่ยใช้เวลาในการทอด 4-6 นาทีนะครับสังเกตที่สีเขานะครับถ้าสีเขาเปลี่ยนเนี่ยก็ยกขึ้นได้เลยนะครับออกสีทองๆนะเพื่อนๆสังเกตดูเอานะครับไม่เกิน 4-6 นาทีนะให้เอาขึ้นได้เลยนะอย่าทิ้งกระทะนะครับต้องดูมันดูตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆกรอบมากๆเลยครับนี่หลังจากที่เบสทอดนะครับทั้งหมดนะใช้กล้วย2หวีนะครับได้อย่างเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่แล้วกรอบมากเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูความกรอบนะครับเพื่อนๆใช้เวลาในการทอด 4-6 นาทีอย่างที่เบสบอกนะครับค่อยๆดูสีเขานะให้สีเขาสวยแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูว่าแค่น้ำมันเขาไม่ฟูเนี่ยตอนที่ทอดนะครับมันไม่ได้นะบางทีสีมันยังไม่สวยนะครับทอดจนได้สีเขาเหลืองทองแบบนี้นะครับเวลาเราทำขายทำอะไรมันถึงจะได้แบบดูน่าทานนะครับเวลาอยู่ในแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนที่จะไปทำต่อยอดนะครับเป็นอาชีพนะก็4-6 นาทีนะครับอย่าลืมจุดนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเบสจะมาแนะนำนะว่าเราจะฉาบเขาด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับที่1นะครับก็รู้กันไปแล้วเนาะว่ามีน้ำตาลทรายแดงนะครับ1ถ้วยตวงนะเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำนะครับน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะ3ถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระทะเลยว่าเคี่ยวน้ำตาลเนี่ยให้มันคาราเมลเนี่ยก่อนที่จะมาเคลือบเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นเลือกใช้เป็นกระทะใบใหญ่นะครับก็เปิดไฟเลยนะไฟแรงเลยก็ได้นะครับมี5เบอร์ใช้ประมาณเบอร์4เบอร์5อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราตวงน้ำลงไปนะครับ3ถ้วยตวงนะครับเพื่อนๆเปิดไฟเลยนะใส่น้ำตาลลงไปได้เลย1ถ้วยตวงนะครับคนให้น้ำตาลเขาละลายนะครับเพื่อนๆสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับน้ำตาลเขาละลายแล้วนะครับเราใส่เกลือลงไปเลย1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวรอเขาเดือดนะครับเดี๋ยวไว้คนตรงนี้ให้ละลายรอเขาเดือดเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนนี่นะครับปล่อยให้เขาเดือดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วเราค่อยๆดูนะค่อยๆคนนะครับให้น้ำเขาละเหยออกไปนะครับเหลือแต่ตัวน้ำตาลนะสีเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับลองชิมดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆว่าเราชอบรสชาติแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าช
ชอบหวานกว่านี้หรือชอบเค็มกว่านี้นิดหน่อยก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ของเบสจะออกหวานนำนะครับแล้วก็เค็มตามเล็กๆนะตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วนะครับ4นาทีเกือบ5นาทีนะเพื่อนๆคนแบบนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้เขาเริ่มจะเป็นคาราเมลแล้วนะครับค่อยๆทำไปนะครับใจเย็นๆนะน้ำตาลเขาจะเริ่มเข้มขึ้นนะครับสีเข้มขึ้นแล้วก็เริ่มเหนียวเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง7นาทีนะครับตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆใช้น้ำตาลเยอะทำกล้วยเยอะก็ประมาณ7นาทีนะครับของเบสเดี๋ยวจะทำสัก5นาทีนะใกล้แล้วครับใกล้ได้แล้วครับแป๊บหนึ่งไฟต้องแรงเลยนะครับเพื่อนๆแล้วคนเอาคนเร็วๆเอานะครับใครชอบหวานเติมเข้าไปได้นะครับตั้งแต่ตอนที่ปรุงน้ำนะโอเคนะครับได้แล้วครับเพื่อนๆนี่ให้มันเป็นน้ำคาราเมลแบบนี้เลยนะครับนี่เราปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยต้องน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆดูความเหนียวความหนืดนะครับหมั่นคนเรื่อยๆนะให้เขาเป็นคาราเมลอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราเอากล้วยเราลงเลยครับได้เวลาละเอาลงเลยเพื่อนค่อยๆเอาลงครับขั้นตอนนี้นะครับเราคลุกนี้เลยนะคลุกๆเลยนะครับให้ตัวคาราเมลเนี่ยเขาเกาะกล้วยแบบนี้นะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับกล้วยฉาบสูตรโบราณเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไงเพื่อนๆทำตามเบสนะครับเก็บใส่กระปุกแบบนี้เอาไว้ทานเป็นขนมกินเล่นกินกับกาแฟก็ได้นะครับตอนยามบ่ายแบบนี้นะเนี่ยเบสแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยตรงในจานนะครับเบสเอาไว้ทานกับกาแฟนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เบสก็เก็บไว้เอาไว้ทานวันหลังนะครับเนี่ยเป็นอาหารทานเล่นนะครับเพื่อนๆใครที่มีกล้วยเยอะๆแล้วช่วงนี้หน้ากล้วยออกเยอะนะครับช่วงเมษานะกล้วยออกเยอะค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้ที่บ้านเบสก็มีทั้งหลายเครือนะครับกำลังทยอยออกช่วงนี้เหมือนกันนะก็เอามาแปรรูปนะครับเป็นอาหารทานเล่นกล้วยฉาบสูตรโบราณนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ